คู่นี้เราก็เชียร์เช่นกันนะคะคู่รักหวานๆณเดชน์แล้วก็ยาย่านั่นเองค่ะเพราะว่าล่าสุดคู่รักคู่นี้ถือว่าเป็นคู่รักติดดินนะคะเราจะเห็นโมเมนต์หวานๆของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเดินถนนบ้างทำอะไรนู่นนี่บ้างล่าสุดค่ะมีคนเจอทั้งคู่ครับกำลังนั่งตุกตุกกันอยู่โดยมีผู้ใช้อินสตาแกรมรายหนึ่งครับโพสต์ข้อความพร้อมแคปชั่นบอกว่าบังเอิญแท้ๆเจอณเดชน์กับยาย่านั่งตุกตุกชิวๆน่ารักไปอีกแต่เสียดายไม่ได้ถ่ายรูปคู่เลยท่าเรือนานาเหนือเนี่ยซึ่งจากโมเมนต์ชิลๆที่ทำเอาสาวก NY ฟินกันไปแล้วแต่ก็ยังถือว่าเบาไปจ้าเพราะว่าทางด้านของณเดชน์เองเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเห็นภาพที่แบบแฟนคลับเจออะไรประมาณนี้เจ้าตัวก็เลยจัดการโพสต์เป็นคลิปเลยค่ะเป็นการถ่าย IG story โอ้ยน่ารักมากๆเลยอ่ะน่ารักทำให้เราได้เห็นทั้งคู่ในมุมที่แบบน่ารักไปอีกแบบนึงนะคะถูกต้องนะครับแต่คู่นี้น่ารักจริงน่ารักและในปีหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งคู่มีภาพแบบนี้ออกมาให้ดูกันบ่อยมากเลยเนาะนะซึ่งเราเองเราก็ยังอยากเห็นเยอะกว่านี้อีกนะใช่เพราะชอบไงจริงเพราะเราก็เป็นสาวก NY ไงความธรรมชาติของทั้งคู่แล้วหลังเธอไม่เจอเขาเลยเนาะไม่เจอเลยอ่ะทุกที่จะต้องเจอเขาช้อปปิ้งกันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านฉันก็หลังจากที่เธอไปแอบฟังว่าเขาซื้อเส้นสปาเกตตี้กันอะเขาก็ไม่กล้าไหวตัวไปซื้อของที่นั่นอีกเลยตอนนั้นอะฉันไม่มีแบบคือแค่เดินผ่านแล้วก็เห็นว่าณเดชน์ยาย่าแต่ไม่ได้อยากจะซื้อสปาเกตตี้นะแต่ฉันต้องเข้าไปเลือกเส้นสปาเกตตี้โอ้ยคนเหมือนเขาได้งงนะครับว่ามันมีเผือกขายอยู่ตรงเส้นสปาเกตตี้ด้วยเหรอระดับยืนอยู่นี่เองนะครับเขาคุยอะไรกันยังไงก็อัพให้เราดูบ่อยๆนะจ๊ะค่ะ